Jack and Joker, episode 7. Y'all, I'm ready. I'm excited. A lot of things happened last episode. We thought we were free of that man, but clearly that's not gonna work because of the whole Rosé situation. Also, Hope's boyfriend. I mean, a lot of people were coming up with theories in the comments, but I mean, I feel like it's pretty obvious. I said it last episode. I was like, he's gonna be gambling with Jack's things, which is like the money he was supposed to like invest. Which, I mean, listen, that was Jack's first mistake, to tell him like, oh yeah, it's sure, I trust you, invest it. And of course, he's going to be using that money to help Hope, because obviously they're also in debt. And so in order to help his boyfriend, he's going to be using Jack's money. At least that's how I took it. That's something going to benefit the boss and Rosé and all that stuff, so I feel like now, because of whatever happened to the grandma, since maybe she's going to have to go to the hospital, he won't have any extra money because of what Hope's boyfriend did. And so he's going to have to take the deal of like going to work for Rosé. So we'll see what happens. But as always, y'all can watch the full uncut reactions over on Patreon. I'm also starting some new series over on Patreon. Love in the Big City, Free the Curse of Taekwondo, and a few other ones, so stay tuned for those. Link down below. Episode 7, Jack and Joker. Let's go. Ama. 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 กูอยู่นี่เว้ยเจสซี่เหนื่อยกันหน่อยนะทุกคนยังไงก็ขอบคุณมากๆนะยอดเยี่ยมเลยครับสมกับเป็นหมอสันมือหนึ่งของที่นี่เลย Look who it is พ่อครับช่วยไปดูญาติเพื่อนผมได้ไหมครับคือตอนนี้เขาอยู่ ICU อ่ะขอร้องนะครับพ่อญาติคนไข้ใจเย็นๆก่อนนะคะผมไม่ใช่ญาติคนไข้ครับผมแค่จะมาคุยกับพ่อนี่ลูกคุณหมอเหรอคะ Sir ผมไม่รู้จักเขาOh my God. Wow. ฮัลโหลครับพี่แจ็คมึงกูอยากจะขอถอนเงินทั้งหมด 300,000 กว่าบาทที่ฝากให้มึงลงทุนเกิดอะไรขึ้นกูมีเรื่องจำเป็นต้องใช้เงินนิดหน่อยพี่แจ็คตอนนี้กองทุนต่างๆกำลังร่วงลงอย่างหนักถ้าพี่ถอนตอนนี้เงินต้นของพี่จะหายลงไปครึ่งนึง Not half ผมไม่แนะนำให้พี่ถอนเลยครับงั้นถ้ากูถอนออกมากูก็ไม่พออยู่ดีอ่ะพี่ต้องการเท่าไหร่ยืมผมก่อนได้นะกูไม่อยากเป็นหนี้ใครอีกแล้วอ่ะผมขอโทษพี่แจ็คมึงจะขอโทษทำไมวะมึงก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ซะหน่อยก็พี่เชื่อใจที่จะฝากเงินไว้กับผมถ้าเกิดวิกฤตเกิดปัญหากับถอนเงินไม่ได้เนี่ยว่านะไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแล้วก็มึงก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยกูก็เชื่อใจมึงจริงๆนั่นแหละมึงนี่ก็เป็นคนดีเกินไปแล้วนะขอบใจมึงนะแค่นั้นแหละหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะญาติคนไข้ออกไปรอข้างนอกนะคะให้เขาอยู่ต่ออีกหน่อยเถอะครับไม่ได้ค่ะ
ฉันรู้เรื่องจากคนอื่นหมดแล้วล่ะอืม I'm sure you have ผมว่าเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันก่อนดีกว่าจะได้ไม่รบกวนพี่พยาบาลเขาได้สิสมุนไพรโบราณน่าจะช่วยพยุงอาการอาม่าได้บ้างขอบคุณมากครับบอสครับจะว่าอะไรไหมครับผมจะขอกลับไปทำงานอีกครั้งนึงผมรู้นะครับว่ามันอาจจะดูน่าเกลียดมากที่เพิ่งลาออกมาแล้วขอกลับไปแต่ผมจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆครับแต่แกเกลียดอาชีพนี้ไม่ใช่เหรอผมไม่มีทางเลือกครับแจ็คแกก็เหมือนลูกชายของฉันคนหนึ่งถ้าแกไม่อยากต่อยตีแกมาช่วยฉันบริหารงานที่บริษัทก็ได้ Not run the companyพูดจริงเหรอครับประกันที่ฉันทำไว้มันสามารถขยายครอบคลุมให้ญาติและครอบครัวได้ด้วยถ้าแกไม่ติดอะไรมาเป็นลูกบุญธรรมฉันโอ้ oh, no. ไม่ใช้ประกันด้วยโอ้ oh, no don't even consider it because that's even worse than owing a debt to him then he'll control you this He's gonna say yes because he has no choice. ไม่ได้ครับให้แกเรียกฉันว่าพ่อก็พอนะ He's just trying to replace Arun because Arun isn't like the idealized son that he might have wanted. Oh, I hate this man. อยากได้ลูกที่เอาไหนแบบแกมาโดยตลอด Right. Jack, ฉันขออะไรแกอยากได้ไหมถ้าแกต้องแต่งงานกับลูกคนใหญ่คนโตเพื่อธุรกิจของเรา แกจะทำเพื่อพ่อคนนี้ได้ He's wasting no time บอสครับผมทำได้ทุกอย่างเลยนะครับจะให้ผมช่วยธุรกิจไม่ว่าจะเทาขนาดไหนดำขนาดไหน Jack baby I know you're desperate right now but think about what you're saying ผมทำได้หมดเลยครับแต่แค่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวถึงแกคงยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่ทำให้อารันเป็นลูกที่ไร้ค่า Because he couldn't marry a powerful person ฉันเองไม่รวยพอที่จะมีลูกไร้ค่าได้สองคนไม่เป็นไรเรามาเป็นเจ้านายกับลูกน้องเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าน่าเสียดายตอนนี้ที่บริษัทไม่มีงานอะไรจะจ้างก็ได้ครับไม่เอานะแจ็คถ้าแกไม่อยากทำฉันก็ไม่อยาก Okay but you are forcing him you are for he's acting like oh like no if you don't want to do it don't do it you're forcing him because otherwise you would still give him a job but you're being like oh no there's no openings this is the only choice you have and of course because he's desperate and he needs it he's gonna say yes he has no choice you're not giving him a choiceอย่าบังคับแกฉันรักแกเหมือนลูกจริงๆโอ้ sir บอสครับขอให้ผมได้แต่งงานนะอะไรนะฉันเริ่มแก่นะหูไม่ค่อยได้ยินขอให้ผมได้แต่งงานกับคนที่บอสเลือกด้วยครับ
่แกคิดได้แบบนี้ฉันก็ดีใจอย่าลืมเรียกฉันว่าพ่อด้วยนะฉันเอายาที่ทำให้อาการกำเริบไปให้แจ็คเรียบร้อยนะขอบใจมากนะแกนี่มันน่ากลัวจริงๆ Are we surprised? เรื่องหุ้นน่ะมันลงอย่างที่ว่าปะไม่ครับหุ้นของพี่แจ็คมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมแค่โกหกเยี่ยมมันชื่อโจ๊กเกอร์ครับเป็นอดีตจอมโจรพันหน้ามันเป็นคนต้นคิดให้ห้อยกับแทททูป้นคุณหนูอลันครับและยังทำให้พี่แจ็คมีความหวังเพื่อตามความฝันอีกด้วยครับในอนาคตมันเป็นภัยต่อบอลแน่นอนที่ผมเอาข้อมูลพวกนี้มาบอกบอสผมหวังว่าบอสจะใจดีกับโฮปมากขึ้นนะครับ It's not even to get hope out of it. To be kinder to hopeYou're gambling with other people's livelihoods just for the boss to be kinder to Hope. It's not even romantic. It's not even sweet, actually. It's embarrassing. มึงเป็นไรเปล่าวะบอสเขาเสนอให้กูกลับไปทำงาน Is it your old job back? ให้กูไปเป็นลูกบุญธรรมเขาอืม right แล้วก็ให้กูทำธุรกิจต่อจากเขาต้องหาวิธีอื่นที่จะออกจากวงวนนี้อะเพราะถ้ามึงได้เกี่ยวดองกับบอสแล้วอ่ะมันจะยิ่งถล่มลึกจนทำให้มึงออกมาได้ยากมากฮะมึงทำแบบนั้นทำไมวะมึงทำแบบนั้นทำไมวะมึงจำไม่ได้อ่ะว่ากว่ามึงจะออกมาได้อ่ะมันยากแค่ไหนOh my god the hell oh my god กูรู้นะว่ามึงหวังดีกับกูอะแต่ว่ากูตัดสินใจแล้วแล้วที่สัญญากันมาที่บอกให้กูเลิกอ้วนสุดท้ายมึงกลายเป็นเจ้าพ่อเงินกู้นอกระบบคือมึงให้กูทำยังไงอะฮะยังไงนะเว้ยหนึ่งในเราสองคนเนี่ยแม่งต้องมีสักคนเนี่ยแหละที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กูอยากเห็นมึงมีความสุขได้ทำงานสุจริตได้มีชีวิตที่ดีแม่งก็แค่นั้นแหละ but he wants it with you he wants it with youOh my god, not again. Y'all need to stop doing this. ก็ถ้ากูเป็นเจ้าพ่ออ่ะมึงจะรับได้ป่ะ Oh. This is a confession, if you ask me. Can you accept me? Yeah. Right. Mm-hmm. Oh.
ูจะเป็นพนักงานตอกต่อยให้มึงเองWait, oh my god. If y'all don't kiss, y'all need to kiss. สิ่งแรกที่แกต้องเรียนรู้กับการบริหารงานที่นี่คือต้องประจบสอพลอคนใหญ่คนโตวันนี้ฉันพาแกมาประชุมกับผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเทศเอ๊ะหน้าแฮมทั้งเกษตรกรรมพลังงานอสังหาและยานยนต์ฉันไม่เคยพาใครมาที่นี่โอ้ and him too not everybody here แม้แต่ลูกชายแท้ๆของฉันเองโรเซ่ต้องเชื่อในสิ่งที่พ่อเลือกให้แล้วทำไมคุณพ่อต้องพาโรเซ่ไปรู้จักลูกเพื่อนคุณพ่ออีกแล้วคะโรเซ่ไม่ชอบนะOh, you're gonna like this one. You're gonna like this one. ไม่รู้ว่าโรเซ่ไม่มั่นไม่แต่งไม่อะไรทั้งนั้นนะคะ คนนี้เพื่อนคุณพ่อที่ว่าเหรอคะขอโทษที่เสียมารยาทนะครับคุณโรเซ่นี่แจ็คลูกชายผมเองแจ็คนี่คุณโรเซ่ลูกสาวของหนึ่งในสี่ตระกูลยักษ์ใหญ่ที่พูดถึงลูกผมยังใหม่ในวงการนี้นะครับถ้าคุณโรเซ่ไม่รังเกียจผมอยากให้ลูกชายของผมไปเรียนรู้การบริหารจากคุณโรเซ่ครับลูกเหรอคะแจ็คเป็นลูกบุญธรรมผมครับจริงๆโรเซ่กับแจ็ครู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วค่ะส่วนเรื่องเรียนรู้งานทางโรเซ่ยินดีค่ะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาจะโอเคหรือเปล่าI love her I really do Also I think I saw a post on Twitter or something where apparently I think the actress has a girlfriend in real life I don't know if this is confirmed but it seemed like that based on the post that I saw and the pictures and stuff like that which like if it is a girl ooh.So cute. ขอโทษด้วยครับพอดีผมตื่นเต้นไปหน่อยยังไงฝากตัวด้วยนะครับถ้างั้นโรเซ่ขอคอนแทคไว้อีกรอบได้ไหมคะพอดีวันนั้นที่กลับบ้านโอ้คุณพ่อลบเบอร์แจ็คไป Daddy deleting phone numberปองชัวครับพอที่คู่มั่นของผม Not my soon to be fiance Who? Oh We moved on, sir Oh Unless คุณโรเซ่ดื่มไหมครับแกเป็นใครโรเซ่เขาไม่ดื่มแอลกอฮอล์เดือดด้วยกันสิคะออกมาคนมันดื่มไม่เป็นหรอกลมปราณ What the hell is this เมื่อไหร่แกจะโตสักทีฮะAt the flies. What? Oh, he's waiting for his mans. Hey, ขอโทษทีมึงมาช้านิดนึงว่ะไม่เป็นไร
It's so cute because like they're practically already dating. Like think about it. Domesticated and everything. Practically married. Let's be real. มึงนั่งเลยกินข้าวโอ But he's betrothed to another นี่เลือดจะร้อนแล้วเฮ้ยไม่อร่อยเหรอวะไม่ใช่หรอกมึงคือตอนนี้กูโคตรอิ่มจนจะอ้วกเลยอ่ะก่อนหน้านี้กูไปกินข้าวกับพวกบอสมานิดนึงอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกงั้นกินเบียร์กูแล้วกูซื้อเบียร์มาเฮ้ยเดี๋ยวเบียร์ก็ไม่ต้องเอาจริงๆกูก็เมานิดนึงโอเคงั้นกูขอตัวไปนอนก่อน I mean we could just spend time together โอเคไม่เป็นไรหรอกไปพักผ่อนเถอะ Damn ฟูฝากเก็บด้วยนะมึงเฮียไม่ผึ่งอะไรรักเฮียคนเดียวนั่นแหละโอ้นะครับอาจารย์เย็นนะจะได้ตักน้ำแข็งอ๋อโอ้สวัสดีครับนายน้อยสวัสดีครับนายน้อยจงเจริญโอ้ยระวังโอ้ยขอโทษครับเฮียมาทำงานที่นี่เหรอกูมายกถังน้ำเล่นมั้งนี่แหละกูช่วยยกไปไว้นู่นน้องไฟฟ้าชัดอ่ะมึงทำงานมึงเลยเดี๋ยวไว้เจอกันอืมจ้า20 You remember him too? ขอโทษทีครับคนรู้จักกันครับเดี๋ยวผมเชิญคุณโรเซ่ไปทางนี้ดีไหมครับค่ะคนต้องบอกก่อนว่าวันนี้โรเซ่ตื่นเต้นมากเพราะโรเซ่คิดทั้งคืนเลยว่าอยากเข้าใจว่าคนจนที่นี่เขาใช้ชื่อกันยังไงไปค่ะได้ครับ ทานกาแฟเย็นๆได้ครับอ๋อได้ค่ะเออว่าแต่ทำไมเราต้องมาแอบฟังมันวะไม่มานั่งฟังห้องแท้จู่อ่ะมีก็อีกคนนี่มันเครื่องดักฟังรถบังคับมันไม่ใช่ดาวเทียมเอ้าทำไมไม่ใช่ดาวเทียมอ่ะมึงกับกูมีเงินมากมั้งข้าวยังไม่มีจะแดกพวกมึง2คนเนี่ยเงียบเลยกูต้องรู้ให้ได้ว่าอีโรเซ่มาทำอะไรมันมาสุพรรณบุรี I still haven't forgotten what happened like what happened with the money tattoo what happened with the money huh not the thighs on Hoi you know whatI feel like we need more of him shirtless. Let me stop. แผนเราหรือเปล่าไม่รู้จะได้วางแผนหนีให้ทันโอดเฉยมาไอ้สุภสิทธิ์ไอ้จอดเดี๋ยวรู้แน่ว่าใครเป็นนายใครเป็นบ่าวเดี๋ยวฟ้องพ่อให้หมดทั้งนี้ก็บ้าเสียงดังที่ผายแต่ละคนซิมเปิ้ลดีจัง There's grandma
ก็เคยฝันใหญ่แล้วแหละครับแต่ว่าไปไม่ถึงเพราะงั้นก็เลยเอาอะไรที่มันพอดีกับตัวผมดีกว่าความฝันที่เรียบง่ายไม่วุ่นวายมีความสุขกว่าตั้งเยอะโรเซ่และอิสระแจ็คกับคนที่นี่จะตายเรียบง่ายเหรอครับคุณโรเซ่อยากเข้าใจคนจนใช่ไหมครับถึงได้มาที่นี่ You think this is how you're gonna do it? ที่ความฝันของทุกคนเรียบง่ายอ่ะเพราะว่าทุกคนรู้จักแค่นี้ไงครับพ่อก็จนพ่อของพ่อก็จนเพื่อนๆไม่มีใครได้เรียนเกินมัธยมนะครับจะให้ไปหวังอะไรเหมือนคนอื่นเขานี่เมื่อคนรอบข้างไม่มีใครทำได้เลยภาพที่คุณโรเซ่เห็นเนี่ยมันคือความเรียบง่ายใช่ไหมครับแต่สำหรับทุกคนที่นี่มันคือความสิ้นหวัง yeah. ที่นี่อาจจะมีคนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติก็ได้อาจจะมีนักวิทยาศาสตร์อาจจะมีหมอหรือคนที่เป็นนักร้องศิลปินแต่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ฝันหรอกครับเพราะเขาต้องดูแลความจริงในชีวิตตัวเองให้รอดก่อนความฝันน่ะมันเป็นเรื่องของคนที่สบายอยู่แล้วในความจริงนะครับ Damn It's trueแจ็คโรเซ่ถามอะไรหน่อยสิแต่ว่าแจ็คต้องตอบโรเซ่ตรงๆนะครับผมแจ็คมีแฟนหรือยัง Technically no ยังไม่มีครับ Right แล้ว Realistically คนฝันน้ำที่เจอเมื่อเช้าล่ะแจ็คดูชอบเขานะเขาแค่คนไร้บ้านนะครับที่มากอแกะโอ้ no มาช่วยทำงานบ้านมาช่วยทำอาหารแล้วก็มาจุนจ้านขออาม่าผมอยู่ด้วยไม่มีอะไรกันเลยครับ He has to say that he has to play the part I hope Joker's not around listening to this good unlessNot these two. Oh, oh. Oh, there's a joke. Oh my god. Why? Sir, did you just want a cup of feel? Is that what it is? Because of what? Why would you do that? Oh my god. Look. ว้าวปวดหัวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นวะ I mean เมื่อคืนมึงแม่งเมายับเลยแล้วมึงก็มาต่อเขาไงแทททูเลยโอ้ Oh my god Arun you're also very dangerously close to something down thereกูคอแห้งเฉยเว้ยอือฮึเอาตื่นแล้วนี่ต่อยไปละกูว่ายแต่กูไม่ไหวแล้วOh it's right out there
ไรวะโอ้โหเฮ้ยเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นลูกแล้วชาวบ้านเขามีอะไรกันหรอนะก็คุณโรเซ่เขามาแจกทุนให้ชาวบ้านเอาไปตั้งตัวทำกิจการของตัวเองแล้วลูกไปเร็วตื่นช่วยกันทำงานหากินหน่อยลูกลูกเร็วเฮ้ย he is gone oh my ไหวไปเลยนะงั้นเดี๋ยวผมไปด้วยดีกว่านะไปสิไปไปเอาพวกท่านต้องถูกคัดลิงเฮ้ยไม่ได้วันนี้ไม่ทำงานเลยนี่ชิบหายแล้วไปพ่อหน่อยนะเจี๊ยบเออ need to go drive นี่มันเป็นคนเอางานกันขนาดนี้เดี๋ยวเมื่อไหร่เนี่ยงั้นก็เหลือแค่เรา2คนแล้วแหละเออได้เดี๋ยวโจ๊กไปก่อนเลยนะเดี๋ยวน้าไปตามยายแหวนข้างห้องก่อนอ๋อได้นะ Look at just look at these two oh my god look at the leg โอ้ยoh my god wellOh, that's a comfortable leg, huh? โรเซ่ขอเปิดโครงการมรดกยกหนี้โครงการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของป้าๆนานาในสุดพีระมิดใครที่มีภูมิปัญญาหรือผลิตภัณฑ์ดีๆสามารถนำมาเสนอโรเซ่ได้เลยนะคะแล้วถ้าโรเซ่สนใจโรเซ่จะให้ทุนในการพัฒนาสินค้าเป็นแบรนด์ระดับประเทศค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะโรเซ่จะช่วยปลดหนี้ทั้งหมดให้กับคนคนนั้นด้วยค่ะทุกคนต้องมีโอกาสมีความฝันนะคะหายฝันมันทำไม่ได้จริงเหรอเว้ยเอ้าเฮ้ยไม่ช่วยก็อย่าเสือกเฮ้ยไปไปโอ้ my god จะไปไหนครับไม่ค่ะทุกคนครับทุกคนทุกคนครับโปรดอยู่ในความสงบด้วยครับออกไปเลยไม่I'm sorry. Okay, นะครับถ้าอยากให้อาม่าได้รับการรักษา Here he goes with the threats. ดีๆกับโรเซ่มากกว่านี้และที่สำคัญแค่ปรามยังไม่พอเอ้าแกต้องตัดเพื่อนคนนั้นออกจากชีวิตซะเลยโจ๊กมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยครับแค่ทำตามฉันสั่งก็พอนะหยิบแก้วใหม่ดิหยิบไปได้ละจะมีธุระI really love the dichotomy of this man using Jack because he very obviously said that Arun could not, you know, would not benefit him for what he wanted, which is to marry him off to an important woman. But like, sir,0 for 2 because Jack is also a homosexual, sir. I'm sorry to burst your bubble, but it's gonna prove very difficult. Not this piece of shit.
ขอบใจมากนะที่คอยเป็นหูเป็นตาเอาเรื่องจ๊กเกอร์มาบอกฉันครับโอ้ไม่ได้ข่าวว่าเธอสามารถช่วยผู้ชายส่วนตรอกคนนี้ให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งให้ดวงชะตาเป็นคนบอกแล้วกันฉันจะตอบตามที่ไพ่บอกสี่จตุระอาชาจะลงจากอำนาจหรือไม่ That's what you're waiting on. But what are you gonna do about it, though? If you want them to fall, you have to have a hand in that. จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อถึงเวลาหนึ่งในสี่จตุระอาชาจะเปลี่ยนมือOkay, but like, it, you know what would be hilarious? If it's Rosé's family. Because then that would ruin his plan completely. If you think about it. สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้และเธอคือคนสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งนั้น There it is. He has to have a hand in it. แล้วฉันต้องทำยังไงที่จะโค่นอำนาจพวกมันลงได้Also, why do I feel like she is the one using him? Like, maybe she's manipulating the situation to use him to help take those people down. I'm just saying, because she's of the people. จตุระอาชาเป็นพวกที่ชอบเล่นเกมพวกมันเลยทำแหวนกันขึ้นมาคนละวงเหมือนตราหยกของราชวงศ์จีนในสมัยก่อนและกำหนดว่าใครได้ครอบครองแหวนวงนั้นสามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้ในประเทศนี้ถ้าเธอได้มันมาอย่าว่าแต่สุภนิมิตเลยประเทศนี้ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจเธอเท่านั้นเหมือนตราครุฑนั่นน่ะจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดถ้าให้ใครสักคนไปดองกับจตุราชาการได้มาของแหวนคงง่ายขึ้นIs that aura of depression? มึงมานั่งกินข้าวด้วยกันก่อนดิ And sadness. Oh. ที่มึงบอกว่าผมเป็นแค่คนที่มาเกาะแก่ขอมามอยู่ด้วย Oh, you see, he heard it. มีรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่า Oh, he heard it. That's why he didn't come here. Yep.Damn. มึงมายุ่งวุ่นวายไม่ให้เกียรติคุณโรเซ่แล้วโรเซ่เกี่ยวเหี้ยอะไรวะเรื่องเนี้ยมันเรื่องของกูกับมึงที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเลิกยุ่งเรื่องของกูกับคุณโรเซ่ได้แล้วยิ่งมึงทำแบบนี้เขายิ่งเข้าใจผิดกูกับมึงอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ำ
Meanwhile, y'all made promises to each other. You asked him if he could accept you for who you are, and you almost kissed. But yeah, we're nothing to each other, of course. มึงพูดเหมือนมึงอยากจะไล่กูไปจากชีวิตที่ผ่านมาไม่มีความหมายใช่ป่ะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมึงงั้นเดี๋ยวคืนนี้กูจะไปเฝ้าอาม่าส่วนมันก็เชิญอยู่คนเลยโอ้เอาสบายเฮ้ยไอ้จงเดี๋ยวจบครับบอสครับผมทำตามที่บอสสั่งทุกอย่างเลยครับโจ้คงไม่อยากมายุ่งกับผมGrandma's waking up for a pep talk. Joe, หรือเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าครับโอ้แขกแก โอ้ไม่ได้ตาบอดนะโอ้เห็นอยู่ว่าเรากำลังไม่สบายใจชกงี่เง่าเองแหละมาทำอะไรก็แย่ไปหมดไม่มีใครไม่เคยทำอะไรแย่ๆหรอกนะจะมัวแต่โทษตัวเองเลยนะเรามาพักผ่อนกันนะครับนี่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะยุ่งเรื่องของกูกับคุณโรเซ่ได้ยิ่งมึงทำแบบเนี้ย
The heartbreak. ยิ่งเข้าใจผิด I mean, is she misunderstanding though? กูกับมึงอะไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ำOh, you know he doesn't mean it. กูขอโทษนะโจ๊ก Oh. Not me thinking we were gonna get a kiss when they were promising to each other again and their foreheads were against each other and all we got was heartbreak and angst depression you know what มึงเล่นกับชีวิตคนแบบนี้ได้ไงวะกูต้องทําตามหน้าที่หน้าที่เหี้ยอะไรของมึงอ่ะหน้าที่มึงคือทําลายชีวิตชาวบ้านเหรอมึงเจ็บมากป่ะมึงเจ็บเท่าที่มึงทําพวกกูหรอกโอ้ damn เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะคุณโรเซ่มาตรงเวลาพอดีเลยนะครับจะยกเลิกงานแต่งคุณจะต้องเล่นเกมเดิมพันของเจ้าตู่และอาชา Not this again เกมสตาร์ท I hate this they turn everything into a game can y'all stop Ugh rich people are so weird Again this episode was just heartbreak and angst and I didn't want any of that okay I wanted a kiss UgHListen, I understand. I understand that Jack has to do this. He needs the money. He needs to take care of his grandmother. But like, this is like getting way in too deep. Like way in too deep. And especially with like the boss and his plan to take over. And like, I mean, it's gonna fail miserably. We know that. But I wonder how everything's gonna play out. Especially because, you know, we can't discount the fact that Rosé is involved, okay? And her feelings are involved. And so, you know, even though Jack's playing the part, she's smart, okay? She's gonna figure things out. And I feel like I'm having hope that, you know, she's gonna help somehow later on. Like, I would love for her to fall in love with Hoi. I don't understand this little, like, thing that they're doing with Hoi and, like, the older woman. I mean, they're both adults, but I don't know. It's not giving. I just want Jack and Joke to kiss and to be in love. And that's it. That's all I want. Oh, we also had Tattoo and Arun cuddling, which was really funny and really cute. And like, I want to see the aftermath of that. I want to see more of that development. Hopefully next episode we can see some more of that. But yeah, very difficult.Episode. I do love, there's a lot of commentary here though, talking about like the, first of all, the how expensive the hospital is and like the treatment for patients. Then we had the commentary about like people who are living under the poverty line and like what it means to have dreams or what it means to get out or like have the possibility of like achieve something when you grow up in an environment like that.And how it's different if you're already privileged and you're able to have dreams and able to like succeed. Like, there's a lot of commentary here that I really, really enjoy and that they're tackling really well. I feel like that stuff sticks with Rosé. So I have hope that things will work out, but we'll see. It was another great episode. I'm excited for more. Let me know what y'all thought down below as always. Subscribe for more content. I'm Tony Sam. I'll catch you guys in the next reaction.